สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนถึงบ้านแล้วจ้ะนะไปสวนมาแล้วก็แวะเอาปลาหมึกไปให้เพื่อนฟิลิปปินส์ทีเนี้ยเพื่อนๆจอยไม่ได้ถ่ายนางเนาะเพราะว่าไปบ้านนางจอยก็ไม่กล้าไปถ่ายนางหรอกเพื่อนๆนางยังอยู่ในชุดนอนอยู่ นางดีใจใหญ่ได้ปลาหมึกได้ปลาแห้งไปดีใจใหญ่แล้วจอยก็ได้คุยกับกับแม่กับลูกชายนางด้วยที่ฟิลิปปินส์นะจ๊ะทุกคนนะพ่อแม่ของเพื่อนฟิลิปปินส์ก็ขอบคุณเราใหญ่เนาะที่ว่าแบ่งปันอาหารให้ลูกสาวเขากินนางก็ขอบใจใหญ่เพื่อนๆจอยแต่จอยบอกเขาว่าจอยบอกเพื่อนจอยว่ากินมันแรงมากนะปลาหมึกปลาแห้งเขาบอกว่าเขาเคยกินที่ฟิลิปปินส์เขารู้ว่ามันกินแรงแต่ว่าเขาชอบยิ่งกินเหม็นยิ่งอร่อยเขาว่าอย่างนี้แล้วจอยบอกว่าแฟนฝรั่งเธอเดวิดอ่ะเขาไม่ว่าเหรอเขาบอกว่าเดวิดก็ชอบถ้าทำในเมื่อก่อนนะเดวิดไม่กินหูหมูไม่กินหัวหมูไม่กินอะไรที่แบบว่าเป็นอะไรที่แปลกๆนะพอได้นางเป็นเมียนี่กินหมดเพื่อนๆแอนดี้ไม่กินอะแอนดี้เป็นคนที่ไม่กินจอยกลับมาจอยก็เลยทำเมนูนี่จ้ะเอาลิ้นหมูอะนะล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มจ้ะจอยจะต้มแล้วจอยจะลอกผังผืดเขาออกแล้วจอยก็เนี่ยจะตำหัวสวีทจ้ะเนี่ยตำหัวสวีทนะคะทุกคนตำหัวสวีทกินกับลิ้นหมูจ้ะทุกคนคนเขาก็อะไรก็ไม่รู้สับหัวสวีทจ้ะแล้วเจ้าก็จะล้างน้ำนะคะแล้ววันนี้จอยจะไปฉีดวัคซีนด้วยทุกคนเพราะไอวัคซีนไข้หวัดใหญ่จ้ะทุกปีจอยก็จะไปฉีดเนาะแล้วก็จะเสียเงินอ่ะเพื่อนๆนะจะเสียเงินประมาณของจอยประมาณเกือบ22ปอนด์จ้ะนะจ่ายไปแล้วบุ๊กที่บูธจ้ะไม่ได้ไปตามคลินิกนะคะคลินิกเขาจะให้แต่ผู้สูงอายุแล้วก็คนที่ว่าอายุ50ขึ้นอ่ะจะได้รับวัคซีนฟรีสำหรับพวกจอยต้องเสียเงินจ้ะแต่ว่าจอยต้องขีดเอาไว้เพื่อนเพื่อนพ่ออะไรรู้ไหมเพราะว่าจอยทำงานกับเด็กนะพอจอยไปติดไข้จากเด็กพอกลับมาบ้านสัก 2-3 อาทิตย์หายกลับไปเด็กมันติดมันเป็นอีกเนาะมันก็จะหมุนเวียนกันทั้งตลอดหน้าหนาวจ้ะแล้วเป็นไข้หวัดใหญ่อะมันรุนแรงเพื่อนๆบางคนนี่นอนแบบว่าเขาเรียกอะไรนะนอนแบบเหมือนป่วยแบบว่าทั้งอ้วกทั้งท้องเสียทั้งแบบลุกไม่ขึ้นอะจ้ะนะมันเคยเป็นแล้วมันรุนแรงอ่ะจ้ะทุกคนไปรอแต่ของฟรีไม่ได้จ้ะทุกคนเพราะว่าจอยยังไม่อายุ50เลยไม่ได้สวัสดิการฟรีนะเพื่อนๆนะคิดยาวัคซีนฟรีนี่ก็คืออายุไอ้นี่จ้ะอายุ50ขึ้นไปหรือคนที่แบบว่าไอ้นี่จะมีแบบว่าภูมิต้านทานน้อยอะไรประมาณนี้แล้วก็ผู้สูงวัยอะแต่สำหรับพวกจอยนี่เสียเงินทุกปีนะจอยจะต้องขีดเอาไว้จ้ะเพราะว่าจอยทำงานอยู่กับเด็กอย่างที่จอยบอกอ่ะคุกคีกับเด็กทุกวันนะมันก็คือเด็กเขาก็เป็นไข้เลยหมุนเวียนกันไปตลอดหน้าหนาวอ่ะทุกคนจอยก็ต้องขีดป้องกันตัวเองเอาไว้เนาะถ้าว่าบางทีเราป่วยมากๆอย่างเงี้ยลาหยุดมากๆอ่ะเราก็สามารถที่จะไอ้นี่ขาดงานบ่อยแล้วก็หัวนุ่งหัวหน้าเขาก็จะสามารถหาเรื่องไล่เราออกได้อ่ะจ้ะทุกคนแล้วก็ขีดเอาไว้นั่นแหละแค่22ปอนด์เองเพื่อนๆเอ้ยนะปีละครั้งไม่เป็นไรจ้ะเอาความที่แบบว่า1ตอนที่ถ้าเราเป็นไข้หวัดเราก็เป็นไม่เยอะเพื่อนเพื่อนไม่รุนแรงอะนะไอเห็นอ่างจอยนี่ดำๆมันอย่างเงี้ยจอยล้างไม่ออกนะเพื่อนเพื่อนนะที่คราบดำๆอะนอกจากว่าวันใดวันหนึ่งไม่ต้องไม่ทำอาหารแล้วจอยถึงจะเอาไอ้น้ำยาขัดห้องน้ำอะเอามาเทราดทิ้งไว้ข้ามคืนอย่างนั้นอะมันถึงจะไอ้นี่จ้ะมันถึงจะออกแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาเพราะว่าช่วงนี้ทำอาหารบ่อยเมื่อกี้ก็ปูนาจ้ะปูนาดองปูดองนั่นแหละจ้ะเอามาจากโรงทานทุกคนอันนี้ก็ลิ้นหมูจ้ะซื้อมาจอยก็มาต้มแล้วก็ไอ้อย่างที่บอกก็จะเอาต้มเสร็จก็ต้องมาไอ้หั่นไอ้พังผืดเขาออกให้หมดแล้วก็มาผ่าแบบนี้จ้ะนะแล้วค่อยเอาไปย่างจอยก็หมักก่อนนะก่อนย่างจอยก็หมักก่อนใส่เกลือใส่กระเทียมพริกไทยผงน้ำไอ้นี่น้ำมันงานะผงชูรสใส่ไปจ้ะรสชาติอะไรก็แล้วแต่เราชอบทานเลยทุกคนจากนั้นก็ไปย่างในแอร์ไฟนั่นแหละทุกคนง่ายๆเนาะเนี่ยจ้ะจอยก็ใส่ในแอร์ไฟย่างไปเรื่อยๆจ้ะจนกว่าเขาจะสุกอย่างที่เราต้องการระหว่างรอลิ้นหมูย่างก็ไอ้นี่จ้ะทุกคนตำส้มจ้ะส้มตำหัวสวีทนะ
ตำส้มส้มตำก็เหมือนกันแหละจ้ะพูดกลับไปกลับมาเอามันก็สิ่งเดียวกันนั่นแหละทุกคนนะตามสไตล์ของเรานั่นแหละจ้ะทุกคนใส่มะเขือน้ำไอ้ใส่มะเขือเทศเยอะๆนี่คือแบบว่าอยากให้น้ําให้น้ําไอ้ส้มตําเราเยอะๆทุกคนแล้วก็ใส่พวกน้ําตาลผงชูรสลงไปจ้ะนี่จะปูนาดองเพื่อนๆเอ้ยยังได้บุญไปลงทานยังได้กับเข้ามาอยู่ปูนาเนี่ยแล้วก็น้ำปลาลงไปจ้ะบีบมะนาวลงไปอย่างที่เห็นตามชอบของเราเลยจ้ะชอบรสชาติแบบไหนเนาะจอยชิมแล้วจอยก็ว่าโอเคสำหรับจอยอะจ้ะทุกคนจอยก็ใส่ไอ้เส้นเนี่ยจ้ะเส้นหัวสวีทไปตำแรงไม่ได้จ้ะปูไอ้นี่ปูดองจอยมันจะละเอียดผสมกับไอ้เส้นมันหัวสวีทอีกจากนั้นเราก็ไอ้นี่จ้ะตบแต่งด้วยผักลิ้นหมูย่างจอยก็ใกล้จะได้ที่แล้วจ้ะกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยเอาไปอบอีกเอาไปอบเอาไปย่างในแอร์ฟรายอีกสักรอบสุกแล้วก็หน้าตาประมาณนี้จ้ะทุกคนนำมาหั่นชิ้นที่เราต้องการเนาะสามีไม่กินนะทุกคนนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะถามว่าสามีกินไหมไม่กินจ้ะลูกสาวคนโตก็ไม่กินนางไม่นึกอยากถ้านางอยากนางก็อยากนางก็กินนั่นแหละจ้ะแต่นางไม่นึกอยากไงถามนางละจอยก็จะนั่งกินคนเดียวเลยทีนี้เพื่อนๆเอ้ยไม่รู้สิควันนี่แบบไอ้นี่เลยนี่หน้าตาก็ประมาณเนี้ยดูไม่สวยหรอกเพื่อนๆแต่รสชาติแซ่บๆเด้มาจ้ะทุกคนส้มตําปูปลาร้าจ้ะส้มตำปูดองอ่ะกินนอกบ้านจ้ะวันนี้กินกับไอ้นี่ลิ้นหมูย่างครับไอ้ปูดองกัดถูกปูดองจอยกัดถูกปูดองทุกคนแซ่บลมแรงนะทุกคนนะวันนี้กินเสร็จแล้วก็ตัวก็จะไปไอ้นี่ไปฉีดวัคซีนช่วง4โมงเย็นแต่ว่าจะออกจากบ้านตั้งแต่บ่าย3โมงครึ่งแซ่บทุกคนแซ่บขนาดใช้มือเด้อชวนเพื่อนฟิลิปปินส์มากินด้วยไม่ได้หรอกเผ็ดนางไม่กินเผ็ดปูดองได้มาจากไอ้นี่จ้ะโรงทานที่วัดได้ปูดองมาเพราะว่าเขาตำส้มที่โรงทานอะทีนี้มะเขือขนมจีนปูดองเหลือเขาก็เลยให้ได้แล้วก็เอามาจ้ะแซ่บครั้งแรกที่กินลิ้นหมูตัวก็ล้างเสร็จล้างแบบใส่เอาล้างกับเกลือล้างให้มันไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็ไปต้มพอต้มได้สักพักก็เอามีดมาผ่าไอ้ตรงที่ว่าตรงผังผืดไปน่ะเอามาตัดออกให้หมดจะให้ผังผืดออกให้หมดเลย
แล้วก็มาหมักเป็นมอไซค์แบบไม่มีกลิ่นคาวนะเนื้อล้ำไปด้วยเนาะเอาเอปลาหมึกไปให้เพื่อนฟิลิปปินส์นางอย่างที่จอบอกนางอยากกินเราเลยแบ่งให้นางไปนิดนึงทีเนี้ยนางเล่าให้ฟังเมื่อวานนางกับแฟนนางแหละคุยวิดีโอคอลกันอะเพื่อนบ้านนางเป็นฝรั่งอะไปเคาะประตู2รอบอันนี้แฟนนางเล่าให้ฟังนะคอนเพลนเรื่องกินอาหารกินอาหารที่นางทำอะจ้ะทำกินทุกวันอะเพราะว่ามันกินแรงวันนี้แฟนนางพูดเมื่อคืนเนาะทีเนี้ยถ้าเอาปลาหมึกไปอย่างนั้นนะเพื่อนๆปลาหมึกปลาเค็มปลาอะไรอย่างเงี้ยไปอย่างนั้นจะไม่เหม็นเลยเนาะคงจะเหม็นน่าดูอะนางก็คงใส่นางก็ไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วนางจะทำอะไรนางก็ไม่ค่อยสนใจคนอื่นอยู่จอยโชคดีอ่ะเพื่อนจอยไม่มีปัญหาเรื่องการทำอาหารไม่มีปัญหาเลยแคปเนี่ยแล้วทีนี้เจ้าของบ้านที่จอยเช่าอยู่อ่ะก็เจ้าของเดียวกับที่นางเช่าอยู่ตอนนี้นะสิ้นปีนางจะย้ายมาอยู่ข้างบนเนี้ยบ้านสองห้องนอนนางจะย้ายขึ้นมาอยู่เพราะว่านางจะเอาลูกชายนางอ่ะมาอยู่อังกฤษด้วยนางก็จะเช่าบ้านเป็นหลังอย่างเงี้ยแหละทุกคนมีการดุ้งมีการเด่นเห็นนางแล้วให้จอยฟังนางก็เพิ่งมาอยู่นางก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่หรอกเกี่ยวกับสังคมที่นี่อร่อยเค็มไตวายอีกขนาดปลาหมึกก็ยังไม่ได้ทอดอ่ะเปิดถุงก็ยังเหม็นเลยแล้วเนี่ยนางทำจอยต้องบอกนางนะบอกว่ากินมันจะไปทั่วบ้านนะมันก็รู้แหละเพื่อนจอยอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมฟิลิปปินส์เขาก็กินเหมือนกันเนาะพวกปลาหมึกปลาแห้งอ่ะจอยก็บอกแฟนนางอ่ะเมื่อคืนบอกว่ามันติดบ้านหลายวันนะเดวิดแล้วบ้านนางก็ห้องเล็กๆด้วยเป็นแฟลตไงห้องเล็กๆกินคงจะไปทั่วแหละหาเรื่องฮะหาเรื่องให้เขาคอนเพนเพื่อนอีกอะหาเรื่องให้เขาคอนเพนเพื่อนฟิลิปปินส์เรื่องอาหารอีกอยากกินเนาะอยากกินก็นั่นนะเพื่อนๆเนาะหาเรื่องทำกินปะตอนนี้พอกินอันนี้ไปอยากกินส้มตำเพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนๆมันประจำเดือนจะมาแล้วทีนี้จะไปฉีดวัคซีนกว่าฉีดวัคซีนเสร็จมันจะไม่สบายอ่ะเพื่อนๆเรามากินเมนูนี้ซะเอาช้อนมาก็วางข้างหน้าใช้มือแทนตักทาตากลมไว้นะลมมันเปล่าๆมันก็ได้หมาดๆอยู่เพื่อนๆ
าเด้อทุกคนมาเด้อมากินด้วยกันค่ะส้มตำปูดองหมดสวีทแซ่บคือเก่าหมดแล้วนะตำไม่เยอะงวดนี้ตำเยอะมันจะไม่อร่อยใช่ไหมล่ะต้มตำอ่ะปูดองคนไทยเขาก็เอาไปซื้อปูจากร้านจีนอ่ะปูนาบ้านเราอ่ะปูนาปูเลี้ยงอ่ะแล้วก็อันที่ว่าเขาใส่ช่องแช่แข็งขายอ่ะนะทุกคนนะแล้วเขาเอาไปดองจนไม่ดองอ่ะมีก็กินไม่มีก็ไม่กินมาเด้อขาหลุดขามันหลุดดีนะจอยไม่เปิดไม่เติมน้ำอะไรน้ำปลาใส่แต่น้ำน้ำไม่เนี่ยปลาปูปูดองตำปูอะแค่นั้นพออร่อยเห็นแต่เขาว่าเอาย่างอร่อยย่างอร่อยอร่อยจริงๆย่างในแอร์ฟรายหม้อไร้น้ำมันอ่ะโอเคทุกคนขอตัวก่อนจ้ะคลิปมันจะยาวเนาะยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย